โยโย่โอ้ดีใจที่สุดเลยครับวันนี้ช่องของผมครับครบยอด 100,000 ซับสไครบ์แล้วก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามอยู่นะครับถ้าไม่มีทุกคนครับรับรองว่าช่องนี้นะครับไม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มียอดถึง 100,000 ซับสไครบ์แบบนี้ครับวันนี้ก็มาขอขอบคุณทุกคนครับด้วยใจจริงๆเลยครับขอบคุณมากๆครับดังนั้นครับวันนี้ผมก็เลยมาทำคลิปวิดีโอตอนพิเศษนะครับก็จริงๆอยากจะทำมานานแล้วนะก็คือ20เรื่องครับที่คุณอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ครับเกี่ยวกับตัวผมครับ20 facts about me นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่คุณรู้หรือว่าคุณไม่รู้นี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงผมชื่อบูมครับชื่อจริงก็คือณัฐวุฒิสุทธนกิจนะครับหรือว่าเพื่อนๆก็เรียกว่าบูมเฉยๆหรือทุกคนในช่องครับก็อาจจะเรียกว่า T3B ครับที่มาของชื่อช่องก็คือ The Baby Boom นะครับก็คือ T แล้วก็ตัว B 3ตัวนะครับไม่เกี่ยวกับ 3B B 3 Broadband นะครับ แต่มีน้อยคนมากครับที่จะรู้ว่าผมเนี่ยเกิดมาไม่ได้ชื่อณัฐวุฒิครับแต่ว่าชื่อเด็กชายๆนะครับแล้วก็นามสกุลโยธาทิพย์อีกด้วยครับเนื่องจากว่าตอนเด็กๆทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคุณแม่ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรดีก็ตั้งชื่อว่าเด็กชายไปก่อนแล้วกันอ่ะแล้วต่อมาครับตอนหลังก็มีการที่บ้านเปลี่ยนนามสกุลนะครับก็จากนามสกุลโยธาทิพย์ก็เลยเป็นนามสกุลสุทธนกิจแบบในปัจจุบันนี่แหละครับหลายคนครับชอบถามครับว่าพี่บูมอายุเท่าไหร่แล้วผมอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็อายุ39ปีแล้วนะครับกำลังจะเข้า40ปีแล้วเกิดปี2522ครับวันที่1มิถุนายนนะครับคือแก่แล้วอ่ะผมอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับผมอยู่จังหวัดอุดรธานีครับแต่จริงๆเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะเกิดกรุงเทพเกิดโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยครับแต่ว่าย้ายครับมาเป็นเขยอุดรครับก็เลยย้ายมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับส่วนอาชีพของผมนะครับทำไมมีเวลาทำ YouTube เยอะขนาดนี้ครับจริงๆเนี่ยเวลาคนถามผมจะชอบบอกว่าผมเป็นยูทูบเบอร์นะเพราะว่าจริงๆเวลาส่วนใหญ่ก็อยู่การทำวิดีโอแล้วก็การรีวิวของอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าอาชีพที่เคยทำมาก่อนหน้านี้รวมถึงปัจจุบันก็ยังทำอยู่ก็คือการเป็นครูสอนดำน้ำสกูบ้าครับก็อยู่ที่จังหวัดอุดรเนี่ยแหละโดยตอนนี้ครับผมก็เปิดโรงเรียนสอนดำน้ำสกูบ้าครับอยู่ที่อุดรธานีครับชื่อโรงเรียนอุดรสกูบ้าครับและนอกจากนั้นครับก่อนหน้านี้ครับก็ยังเคยเล่นดนตรีกลางคืนเป็นนักดนตรีกลางคืนนะแล้วก็ยังเป็นช่างภาพอาชีพครับก็คือถ่ายรูปขายในShutterstockอีกด้วยสำหรับกีฬาที่ชอบครับนอกจากตอนนี้ครับผมจะเรียนมวยไทยอยู่ที่ Believe Gym นะครับก็ยังเล่นทิกกิ้งนะครับหรือว่าถ้าคนไม่รู้จักนะก็คือการเอายิมนาสติกมาผสมกับวิชาต่อสู้ครับแต่มีน้อยคนมากครับที่จะรู้ว่าแต่ก่อนผมเล่นเทควันโดครับก็เล่นเทควันโดเป็นสายดำดั้ง2เคยเป็นครูสอนเทควันโดมาก่อนแล้วก็เคยได้รองแชมป์ประเทศไทยครับแล้วก็การแข่งอีกเยอะแยะมากมายครับเล่นสเก็ตน้ำแข็งตั้งแต่สมัยเดอะมอลรามครับเล่นจนเดอะมอลรามปิดนะแล้วก็ตอนหลังย้ายมาเล่นที่เวอร์เทสเซ็นเตอร์ครับปัจจุบันครับก็ไม่ได้เล่นแล้วนะก็ฐานะปัจจุบันแหละครับแต่งงานแล้วครับมีลูกด้วยกัน2คนครับกับคุณกล้วยครับซึ่งทางคุณกล้วยนะครับภรรยาผมนะแล้วก็ลูกอีก2คนบอสซ่าบีบ๊อบครับทุกคนมีช่อง YouTube หมดเลยก็แต่งงานมานานแค่ไหนแล้วแต่งกับคุณกล้วยมากี่ปีแล้วลืมเดี๋ยวแต่งงานมาประมาณ12ปีนะครับนะครับมีรูปครอบครัวอยู่ข้างหลังด้วยนี่ครับรูปนี้เป็นรูปที่คุณกล้วยเขาทำให้ผมครับในวันครบรอบแต่งงานปีที่ผ่านมาครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนลืมวันครบรอบแต่งงานทุกๆปีเลยอยู่ด้วยกันชีวิตมีความสุขทุกวันไม่ต้องจำหรอกครับวันแต่งงานวันไหนหลายๆคนครับเวลาไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตครับเจอนามสกุลสุทธนกิจครับก็จะงงว่าเอ๊ะผมเป็นอะไรกับปีเตอร์สุทธนกิจนะครับอาจารย์ปีเตอร์สุทธนกิจเป็นคุณพ่อผมเองครับก็เป็นนักดาราศาสตร์นะครับก็ท่านก็มีช่อง YouTube นะแล้วก็เป็นองค์กรดาราศาสตร์เพื่อการกุศลชื่อว่า Sunflower Cosmos ครับเจ๋งปะล่ะมีพ่อเป็นนักดาราศาสตร์ด้วยอ่ะก็มีบางคนครับเป็นเพื่อนผมใน Facebook ครับบางทีจะเห็นหน้าฟีดครับว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับตู่ภพธรด้วยสมัยก่อนครับก็เป็นเพื่อนกับปู่ตอนนี้ก็ยังเป็นนะตอนที่ตู่เขายังไม่ได้ดังขนาดนี้นะครับเราก็เคยไปเที่ยวที่ต่างๆกันนะครับก็ปัจจุบันก็ไม่ได้เจอแล้วครับก็เพื่อนดังมากๆเลยนะถ้าเพื่อนดูวิดีโอก็ทักทายมาบ้างนะครับแล้วเกิดถ้าเกิดใครเคยดูเพลงมิวสิกวิดีโอเพลงนึงนะครับชื่อว่าอยากเชียร์แมนยูของพี่เอกวิชัยนะครับ
เราเคยทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันตอนเรียนแต่งเพลงด้วยนะครับก็เป็นเพื่อนกับพี่เอกวิชัยอีกด้วยครับพูดถึงเรื่องดนตรีแล้วนะครับหลายๆคนครับน่าจะไม่รู้เลยฮะว่าผมเคยออกอัลบั้มด้วยตอนนั้นเนี่ยทำอัลบั้มร่วมกับเพื่อนๆครับที่ Gen X ครับก็มีคนช่วยสอนช่วยดูแลนะมีพี่ปุ้มบัตเตอร์ไฟพี่โอดูบาดูอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นคนสอนครับแล้วก็เรารวมตัวกันนักแต่งเพลงทั้งหมดเนี่ย8คนนะครับออกอัลบั้มขึ้นมาก็ขายในงานFast Festivalนะครับก็ปีจำไม่ได้ฮะชื่อว่าอัลบั้ม8เปื้อนครับแล้วก็เพื่อนๆครับที่ยังมีอัลบั้มเก่าๆของผมสะสมอยู่นะครับหรือหลงซื้อมานะครับเอามาโชว์ให้ดูหน่อยนะเครื่องดนตรีที่เล่นได้ครับก็จะมีแซกโซโฟนนะครับแล้วก็กีตาร์นะครับก็เล่นได้นิดหน่อยนะครับเล่นเบสได้แล้วก็เล่นเพอร์คัชชันนะครับก็จะเป็นกลองเจมเบ้นะครับคาฮองอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับคนที่อยากดูที่ผมเคยอัดวิดีโอไว้ตอนเล่นดนตรีนะครับก็ย้อนไปดูวิดีโอสมัยแรกๆที่เปิดช่องได้ครับผมก็มีศิลปินในดวงใจหลายๆคนนะจะบอกว่าคนที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะพี่โจโจอีบอยนะตั้งแต่สมัยออกอัลบั้มแรกตอนสมัยที่ Modern Dog กำลังดังๆผมไม่ชอบ Modern Dog แต่ผมไปชอบพี่โจครับโอเมราคุณทูนว่าไม่ต้องกลัวแล้วจ้าคนดีแค่มองดูตาคนพี่สักคาก่อพอรวาพี่เป็นคนดีก็นอกจากพี่ชอบพี่โจแล้วนะก็ชอบทุกคนในเบเกอรี่เลยนะครับพี่บอยพี่นพ POP นะครับคุณโจวงพอสนะครับรวมถึงโดโจด้วยชอบทรามคิงดอมมากนะครับชอบคุณโบจอยทีเคมากแล้วก็ทุกคนศิลปินในโดโจเลยสมัยก่อนนะครับตอนที่เป็นเด็กๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับเป็นคนชอบทำสีผมมากย้อมผมสีมากนะครับผมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำเงินนะครับที่มหาลัยครับเขาเรียกผมว่านกแก้วนกขุนทองนะจนครั้งสุดท้ายเนี่ยย้อมผมเป็นสีส้มนะครับปัจจุบันก็เลยอย่างเงี้ยครับไม่มีผมให้ย้อมแล้วครับสกินเฮดเรียบร้อยแล้วรถที่ผมใช้ครับก็ที่เพื่อนๆเห็นครับน้องเหลืองคันข้างหลังเนี่ยแหละนะจริงๆหลายๆคนทักครับว่าพี่ใช้ Ferrari เลยเหรอไม่ใช่นะครับข้างหลังเป็น Toyota MRS ครับเป็นงาน Replica ที่สมัยแต่ก่อนเนี่ยผมเปิดโรงงานไฟเบอร์ครับก็เลยทำรถแบบนี้ไว้ใช้เองครับปัจจุบันก็ยังเก็บไว้แล้วก็ใช้อยู่นะฮะส่วนรถคันที่ใช้ประจำครับก็จะเป็นรถคันสีส้มครับที่บางทีเห็นในรายการว่าเอาไปติดกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับคันนั้นเนี่ยก็จะเป็นรถ Nissan Qiu ของคุณกล้วยนะครับส่วนเพื่อนๆครับที่อยู่ในแก๊งรถสมัยก่อนครับแล้วก็จำได้นะครับว่าผมอย่างเงี้ยหน้าตาคุ้นๆใช่บูม GTO สยามสปีดหรือเปล่าถูกต้องครับครับบูม GTO สยามสปีดเองครับสมัยนั้นเนี่ยแก๊งรถแก๊งนึงนะครับที่ดังแล้วก็มีสมาชิกรถสปอร์ตมากที่สุดในเมืองไทยครับก็คือสยามสปีดครับผมเคยเป็นหนึ่งในโมเดเลเตอร์นะครับของสยามสปีดยุคก่อตั้งนะครับก็ประมาณปี2007นะครับนี่แล้วปัจจุบันอีกไม่นานสยามสปีดกำลังจะกลับมารวมตัวกันอีกแล้วนะครับใครอยู่สยามสปีดอย่าลืมทักมาด้วยนะแล้วก็ช่อง YouTube ครับหรือว่ายูทูบเบอร์คนที่ผมติดตามนะครับจริงๆก็มีหลายคนนะครับแต่ที่ผมชื่นชอบมากเป็นพิเศษเลยก็คือพี่หาวครับช่อง True How นะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกล้องต่างๆนะครับโหชอบมากๆเลยแล้วก็ช่องที่ผมกดติดตามเป็นช่องแรกๆตั้งแต่เริ่มสมัครสมาชิก YouTube นะครับก็คือช่องของเสือร้องไห้ครับของคุณคัตโตะนั่นเองนะโอ้ชอบมากเหมือนกันนะครับแทบจะดูทุกคลิปวิดีโอเลยส่วนปัจจุบันนะครับช่องที่เวลากระดิ่งเด้งขึ้นมาเนี่ยผมต้องเข้าไปดูทุกครั้งเนี่ยก็คือช่องของคุณกาดิอุสครับที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ One Piece Story นะโอ้ผมชอบมากเลยนะคนนี้เขาลึกเขาจริงเรื่อง One Piece จริงๆครับซึ่งบางอย่างครับในอิทธิพลของการทำคลิปวิดีโอของผมนะฮะก็จะมาจากวิธีการพูดของคุณกาดิอุสบ้างของพี่หาวบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับผมเคยทำการคอลแลบครับกับช่องใหญ่ช่องนึงนะก็คือช่องเรียกผมว่าแมวครับของกังฟูเซาหลินนั่นเองนะครับก็คือเดคอมีเหมียวใช่ไหมหรือว่าเดคอมีแมวผมก็เรียกชื่อห้องเขาไม่ถูกสักทีนะไปคอลแลบกับเขามาโดยเจ้าของช่องนี้ก็คือตากล้องครับนะคุณไอซ์ครับกับน้องเป๋าเป้ยครับที่เขาปิดหน้าแล้วตอนนี้เขาก็เปิดหน้าออกมาแล้วครับน่ารักมากๆเลยนะแล้วอย่างเรื่อง MCN นะครับก็เคยแนะนำเพื่อนๆหลายๆคนไปแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมอยู่กับทางโมอินดี้นะแต่ที่ออกจากโมอินดี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าก็อยากจะทดลองเจ้าอื่นบ้างตอนนี้ผมย้ายมาอยู่กับทางท็อดฟูลแล้วนะครับก็ดูแลมากๆเลยแล้วก็ที่ล่าสุดฉลองครบรอบ 100,000 Subscribe นะครับก็ต๊อดฟูก็ร่วมยินดีกับผมเรียบร้อยแล้วโอ้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอดครับแรงบันดาลใจของผมในการทำช่อง YouTube มาจากไหนครับก็หลายๆคนนะครับเคยเห็นผมทำวิดีโอสมัยก่อนก็ทำพวกโคเวอร์เพลงเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้ประมาณ700 Subscribe แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็เลยเลิกทำไปนะฮะ
แล้วก็หลังจากนั้นครับก็ได้เจอเพื่อนสมัยมหาลัยนะครับชื่อคุณบอลครับเขาก็เป็นเจ้าของช่อง Beat Last Shot นะในสมัยนั้นก็มียอด Subscribe อยู่ที่ประมาณ 20,000 นะครับเขาก็แนะนำครับว่าให้ผมเนี่ยกลับมาทำ YouTube เถอะนะครับมีอะไรอีกหลายอย่างที่ให้เราเรียนรู้ครับผมก็เลยได้แรงบันดาลใจจากคุณบอลเนี่ยแหละนะแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณบอลมากๆครับที่วันนี้ทำให้ผมมีช่อง YouTube ที่มียอด 100,000 Subscribe ครับขอบคุณแรงบันดาลใจจากบอลจริงๆนะส่วนอาหารที่ผมชอบครับก็เป็นพวกอาหารฝรั่งอาหารจีนอาหารอิตาเลียนอาหารอินเดียนะครับชอบหมดเลยทุกอย่างแต่เป็นคนไม่ชอบกินอาหารไทยนะครับกินอาหารไทยไม่เป็นครับเป็นคนไม่กินเผ็ดครับไม่กินเผ็ดเลยนะครับสั่งผัดกะเพราห้ามใส่พริกครับใส่พริกแล้วจะโกรธครับส่วนอาหารที่ไม่ชอบครับก็พวกของเผ็ดทั้งหลายนั่นแหละครับไม่ชอบกินฮะสิ่งที่ผมกลัวเหรอถ้าเป็นสัตว์เนาะเป็นสัตว์ก็คงกลัวแมลงสาบครับกลัวแมลงสาบไม่ชอบนะครับแมลงอะไรก็ไม่รู้ขาอย่างเงี้ยแล้วก็อาหารอีกอย่างนึงที่ผมไม่ชอบนะครับก็คือพวกอาหารทะเลที่เป็นกุ้งเป็นปูนะครับอ้าวบางคนบอกว่าเป็นครูสอนดำน้ำมีโอกาสไปทะเลนะครับอยู่กับทะเลตลอดเวลาไม่กินกุ้งไม่กินปูเหรอครับมาจากเมื่อกี้ที่บอกมาครับคือไม่ชอบแมงสาบเวลาหงายท้องกุ้งหงายท้องปูขึ้นมาครับมันเป็นขาปล้องๆนะครับเหมือนแมลงสาบก็เลยไม่ชอบกินน่ะอีครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวครับที่เกี่ยวกับตัวผมที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆครับได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับก็อาจจะน่ารำคาญไปบ้างน่าเบื่อไปบ้างนะครับสำหรับในปีนี้ครับผมก็มีการปรับปรุงช่องในหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการแบบเปลี่ยนกล้องใหม่ไปใช้กล้องมิเรียลเลสแล้วนะครับเลิกใช้มือถือถ่ายวิดีโอละนะครับแล้วก็ย้ายเอเจนซี่นะครับไปอยู่กับ MCN ที่ชื่อว่า Thoughtful รวมถึงตารางออกอากาศของเราครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนครับตอนนี้บอกเลยว่ายังไม่ลงตัวนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนคอนเทนต์นะซึ่งวันศุกร์วันเสาร์ของเราก็ยังเป็นคงเป็นการรีวิวสินค้าเหมือนเดิมครับวันศุกร์ก็จะเป็นสินค้าพวกแกดเจ็ตต่างๆนะวันเสาร์เนี่ยจะเป็นพวกประเภทเครื่องมือช่างส่วนวันอาทิตย์ครับก็จะเป็นวิดีโอครับที่ผมซื้อของต่างๆมาใช้ในบ้านเองนะครับแล้วก็หยิบมารีวิวครับอาจจะมีของใช้ในบ้านบ้างของลูกบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับใครชอบซื้อของออนไลน์ราคาประหยัดแล้วก็คุณภาพใช้งานได้เนี่ยติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับวันอังคารนะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ทำเกี่ยวกับการ DIY ครับเราก็จะทำ DIY บ้านหลังนี้ทั้งหลังนะคนที่ติดตามมาตั้งแต่ผมซื้อบ้านเนี่ยจะรู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะครับในบ้านหลังนี้เยอะมากๆนะครับใครที่กำลังเก็บตังค์ซื้อบ้านแล้วอยากจะลอง DIY ปรับปรุงบ้านด้วยตัวเองก็ติดตามได้นะครับส่วนวันพุธนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำสกูบ้าครับซึ่งหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าทำน้อยลงนะครับแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยงานสอนดำน้ำก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้มีทุกสัปดาห์นะครับแต่ก็จะพยายามหามาให้เพื่อนๆดูครับและที่สำคัญครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับสำหรับยอด 100,000 ซับสไครต์นะครับแล้วเราจะมุ่งต่อไปครับกับยอด 1 ล้านซับสไครต์ในอนาคตครับไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่นะก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจครับขอบคุณทุกคนครับที่มากดไลค์ช่วยแชร์นะครับกด Subscribe กดติดตามและแม้กระทั่งคอมเมนต์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ชอบหรือไม่ชอบในช่องผมก็ตามนะครับขอบคุณทุกคนด้วยใจจริงครับวันนี้เราก็ได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปกับการรีวิวสินค้าแล้วก็คลิป DIY ครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ